ลืมหมออ๋องไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภากันหรือยังโอ้ยไม่ลืมหรอกตั้งแต่เข้ามาตำแหน่งใหม่ๆโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ฮือฮากันถูกต้องแล้วก็เห็นว่าให้มีการตรวจสอบคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์เลยนะคะส.ส.พิษณุโลกแล้วก็เป็นฐานะรองประธานสภาคนที่1คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้หมออ๋องบอกว่ารู้ว่าถูกตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ปากคำทุกอย่างไปแล้วด้วยโดยหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะก็มีการโพสต์ผ่าน Twitter X นะคะบอกว่ามีการเรียกสอบบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาของผมอยู่ครับแค่อยากบอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ปากคำทุกประการครับหลังจากโพสต์ปั้งไปแล้วชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเลยค่ะเคยดูคุณสมชัยซึ่งหมายถึงสมชัยสิทธิ์ศรีสุธิยากรอดีตกกต.เขาแนะนำว่าให้จ่ายเองทราบมาว่าในที่สุดก็จ่ายเองไปแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับหมออ๋องก็เลยเข้ามาตอบโพสต์นี้ค่ะบอกว่าจ่ายเองไปแล้วครับอ้าวเออปักกระเป๋าตัวเองเหรอถูกจ่ายเงินตัวเองไปแล้วไม่ได้ใช้งบของทางด้านของรองประธานสภานะคะโอ้ไม่ใช่ทั้งนี้ค่ะทางหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยนะคะปฏิพัฒน์บอกว่าถูกตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องการใช้งบรับรองของรองประธานสภาที่ปกติเนี่ยเขาจะได้รับปีละ2ล้านบาทใช่ไหมคะก็เอาไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านประจำสภาตอนนั้นเลี้ยงกี่คน370ครับเออก็มีข้อสงสัยว่าเป็นการใช้งบที่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ล่าสุดค่ะหมออ๋องบอกว่าหลังจากถูกกดดันถูกคนนั้นคนนี้ร้องเรียนก็เลยตัดปัญหาควักเงินส่วนตัวจ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะหมออ๋องให้สัมภาษณ์กับช่อง8นะคะลองฟังดูค่ะคือพอมันโดนกดดันมากๆอ่ะครับโดนไล่จี้เนาะโดนไปร้องเรียนปปช.ใช่มั้ยครับโดนไปหลายหลายอย่างเนี่ยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาผมก็รู้สึกว่าเป็นภาระเจ้าหน้าที่เกินไปในการที่เขาว่าเขาต้องมาแบบไปชี้แจงไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเหมือนเข้าข่ายแบบถ้าเราจ่ายเองเงี้ยเรามันมีช่องของผิดกฎหมายไหมคะหรือว่าไม่มีก็คือจ่ายได้โอ้โหถ้าถึงขั้นผมเลี้ยงข้าวคนอื่นผิดกฎหมายนี่ผมว่ามันก็คงแปลกๆหรือเปล่าครับก็คือในข้อกฎหมายเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลถูกไหมคะอ๋อไม่มีเลยครับหรือแม้แต่เอาจริงๆถ้าเป็นงบรับรองก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับมันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่ว่ามันต้องดูเจตนาทางการเมืองของฝ่ายที่ไปร้องเรียนนะครับคือที่คุณเกตมณีถามอ่ะเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องไปดูกฎหมายปปช.ด้วยไงค่ะคืองบที่เอาไปเลี้ยงหมูกระทะวันนั้นเท่าไหร่ประมาณ500,000 200,000ได้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเกือบถึงเออใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยโอเคหมออ๋องบอกตัดปัญหาไปเบิกจ่ายแล้วข้าราชการก็ไม่สบายใจว่าไปใช้ถูกประเภทหรือเปล่าหมออ๋องก็เลยควักกระเป๋าตัวเองจ่ายปุ๊บแต่ก็มีคนตั้งสังเกตเหมือนกันว่าอันนี้จะไปผิดกฎหมายปปช.อีกหรือเปล่าคือปปช.มันมีกฎหมายตัวนึงไงห้ามให้หรือว่ารับเงินเกิน 3,000 บาทหรือทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทค่ะแล้วการที่เอาเงินไปเลี้ยงหมูกระทะเป็นแสนเนี่ยทำได้ไหมจนหมออ๋องพูดผมจะเลี้ยงข้าวใครยังไม่ได้เลยเหรอแบบนี้ตรวจสอบไปปปช.ปปช.เขาบอกเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนเขายังไม่ได้บอกหรอกว่ามันถูกหรือไม่ผิดยังไงนี่แหละค่ะหมออ๋องก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไม่เบิกงบรับรองจ่ายเองเนี่ยก็คือพูดง่ายคือหมออ๋องอ่ะทำเบิกไปแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาหนักใจเจ้าหน้าที่หนักใจคือเดี๋ยวจะผิดไปด้วยไงถูกแล้วก็เห็นคือมีคนมาร้องเรียนเรื่องจริยธรรมกันเยอะแยะมากมายตัวเองเลยตัดสินใจควักเงินตัวเองแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นงบรับรองจ่ายหรือจ่ายด้วยเงินตัวเองยังไงเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีความผิดใดๆนะคะเพราะว่าตัวเองควักเงินจ่ายไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็ย้อนถามผมจะเลี้ยงข้าวใครไม่ได้เลยเหรอ เวลาไปเอาเวลาไปตรวจสอบเรื่องอื่นๆดีกว่าไหมบอกอะไรเรื่องอยู่หลายเรื่องไหนเรื่องเบียร์โพสครับเบียร์เรื่องย้ายพักโดนขับออกจากพักเพื่อที่ได้ไปอยู่พักเป็นธรรมแล้วจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาต่อนะฮะไหนจะเรื่องคนของพรรคก้าวไกลโอ้เยอะไปหมดเดี๋ยวว่ากันไป